สวัสดีครับวันนี้ก็จะกลับมาที่สแลมดังอีกสักคลิปนึงเนาะก็จากคลิปที่แล้วผลตอบรับอาจจะไม่เท่าวอลเลอแรนต์แต่ฉันว่าก็น่าจะมีคนที่สนใจสแลมดังอยู่ไม่น้อยอยู่เหมือนกันแล้วก็คลิปนี้พอดีว่ามันเพิ่งอัปเดตกิจกรรมใหม่วันนี้เนาะแล้ววันนี้มันน่าสนใจมากครับจริงๆรู้สึกว่ากิจกรรมของที่อัปเดตสัปดาห์นี้มันน่าสนใจมากเป็นกิจกรรมตุ๊ดจีนครับผมก็เติมเงิน2เท่านี้น่าจะมานานแล้วสำหรับพี่แล้วนะครับเติมเงินครั้งแรก2เท่าซื้อคูปองซื้อคูมข้อมูลนักบาสด้วยคูปองจะรับส่วนลดเยอะอันนี้ก็เดี๋ยวจะบอกให้ว่าตัวไหนมันน่าซื้อนะสำหรับคูปองนี้วงล้อนำโชคครับอันนี้เดี๋ยวค่อยไปดูมากิชินิจิก็ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับช่างมันไปก่อนอ่ะอย่างแรกเลยที่เรามาดูดอกไม้ไทยปีใหม่อันนี้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับอันนี้จริงๆก็ไหนๆก็ไหนๆพูดถึงนิดนึงแล้วกันคือการจะได้มากี่เนี่ยครับมันต้องล้างตู้เนาะใช้ประมาณรู้สึกจะ250อันนะครับประเด็นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าการได้ตัวมาเนี่ยมันได้ตัวมามันไม่ยากเกินไปหรอกครับจริงๆคูปองจากพาร์ทเนอร์ก็เพียงพอแล้วนะครับที่จะปั้นมันขึ้นมาได้แต่ทำไมฉันถึงไม่ปั้นล่ะเหตุผลครับง่ายๆนี่เราไปดูกันคนส่วนใหญ่จะเรียกตัวนี้ว่ามากี่นะครับแต่ว่าในเกมเนี่ยเขาตั้งชื่อตัวนี้ว่ามาคิครับมาคิชินอิจิตัวเนี้ยตัวมันก็แพงแล้วประมาณหมื่นคูปองนะครับแต่ที่แพงกว่าคืออัพตัวมันเนี่ยแพงมากครับเพราะมันใช้บัตรอัพเนี่ยบัตรตัวเนี้ยบัตรฝึกมาคิชินอิจิเนี่ยก็มันใช้ประมาณ100บัตรฝึกสกิลของมาคิชินอิจินะครับแต่ทีนี้ใครที่อยากจะปั้นหรือว่าปั้นไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยอยากให้เรามาดูมาตีแผ่พรสวรรค์มันอะไรที่ควรอัพนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้อัพเต็มเท่าที่ฉันดูมานะที่ใช้มากที่สุดเลยน่าจะเป็นอันติที่กระโดดออกด้านข้างแล้วชูตครับอันนี้นะครับอันนี้ราชาเว็บเดียวผ่านสกิลเว็บเดียวผ่านอันนี้นะครับสำคัญมากเพราะว่าเขาคนที่เล่นมากี่ส่วนมากจะไปดิฟอยู่ตรงข้างๆขอบสนามเพื่ ถ้าคู่ต่อสู้ล้มเราจะได้3แต้มครับประมาณนั้นอันนี้คืออันที่1นะอันที่2ครับสติลพิษตาก็คือถ้าคู่ต่อสู้เลี้ยงบุกกดสกิลเลี้ยงบุกครับเราสามารถกดอันติและสติลได้ทันทีแต่การสติลจะไม่ติดมือนะครับพอกดสติลปุ๊บมันจะไม่ติดมือนะมันจะหลุดมันจะล่วงอยู่ที่พื้นเพราะฉะนั้นต้องเก็บบอลได้ทันครับที่เห็นคนใช้บ่อยๆแล้วมันได้ผลนะครับก็อันนี้อีกอันนึงก็จะเป็นบล็อกพิบตาครับบล็อกพิบตาอันนี้คือเวลาโดดบล็อกผิดจังหวะเนี่ยเราสามารถกดอันติแล้วบล็อกอีกครั้งนึงได้ครับมันจะบล็อกจังหวะที่2จังหวะที่ควรใช้คือจังหวะที่ตัดสินคะแนนอย่างเช่นคะแนนมันสูสีแล้วเวลาใกล้จะหมดถ้าใครได้ลูกนี้อาจจะชนะเลยลูกแบบนี้ค่อยใช้ครับส่วนมากคนจะไม่ค่อยสแปมสกิลนี้กันนะแล้วก็ใช้บล็อกอันติได้จะบอกว่าชัวร์ก็ไม่ชัวร์เนาะแต่มันก็ดีกว่าตัวอื่นที่แบบบล็อกโดยที่ไม่มีท่าแบบนี้ครับการบล็อกด้วยอันติเนี่ยมันจะทำให้บล็อกอันติของฝั่งตรงข้ามได้ง่ายขึ้นซึ่งปกติมันจะบล็อกยากไงถ้ามีสกิลนี้มาช่วยก็สามารถแบบบล็อกคลัชเกมได้เลยแบบว่าแต้มสำคัญก็ตกได้ที่เหลือก็อันติครับไม่จริงๆแล้วที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยสกิลที่สำคัญที่สุดคืออันตินะครับแต่ว่าอันติเนี่ยมันไม่ต้องใช้บัตรฝึกสกิลไงมันใช้แค่บัตรฝึกซ้อมสกิลไม่ต้องใช้บัตรฝึกตัวผู้เล่นก็อันนี้คิดว่าทุกคนที่ซื้อมากี่มาเล่นเนี่ย ก็คงจะอัพอันนี้เต็มอยู่แล้วเป็นอย่างแรกนะครับที่เหลือก็แล้วแต่ครับว่าชอบท่าอะไรไปใช้กันดูนะแต่สติลกับไอ้ที่ล้มแล้วชูตเนี่ยสำคัญมากเดี๋ยวให้ดูนิดนึงอันนี้นะครับก็จะเป็นโหมดฝึกซ้อมสำหรับใครที่ซื้อมากี่มาก็อยากให้เข้ามาลองกันเนาะเพื่อลองกดใช้อันติว่าแบบเอ้ยอันติแต่ละอันมาใช้อะไรอ่ะสกิลที่พูดถึงที่แบบควรมาฝึกเลยคือนี่ครับชูตเร็วราชันครับก็คือการเลี้ยงอยู่ตรงขอบเส้นแล้วเขาล้มแล้วเราก็กดท่านะครับเดี๋ยวรอให้มันล้มก่อนพอล้มปุ๊บเรากดอันติครับกดที่อันตินะแล้วก็กดชูตครับกดอันติแล้วกดชูตครับอันนี้คือพอเขาล้มนะเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากดอันติแล้วกดชูตถ้าเขาล้มในเส้นขอบครับมันจะได้3แต้มครับลง 100% แล้วก็บล็อกค่อนข้างจะยากมากมากเลยบล็อกยากมากคนที่มาซ้อนต้องยืนรอตั้งแต่แรกแล้วถึงจะบล็อกได้ยากมากครับก็อันนี้อยู่ที่สเต็ปของแต่ละคนเนาะแต่ละคนก็มีมุมการเล่นที่ไม่เหมือนกันจริงๆมันไม่จำเป็นต้องขวานะครับซ้ายก็ทำได้ครับซ้ายก็ทำได้ขวาก็ทำได้ซึ่งอันนี้เนี่ยต้องอัพพรเพิ่มแล้วก็ไปลองฝึกกันดูนะครับว่าจุดไหนที่มันใช้ได้วิธีการฝึกก็เนี่ยเข้ามาหมดฝึกซ้อมครับแล้วก็มาดูว่าต้องเลี้ยงให้ล้มตรงไหนมันถึงจะกระโดดไปที่เส้น3แต้มนะครับประมาณนี้ต่อไปตัดบอลครับตัดบอลก็ไม่มีอะไรอันนี้ที่พูดถึงที่มันดีคือพอเขาดิฟปุ๊บเรากดครับเนี่ยเราก็กดอันติแล้วกดสติลครับกดอันติแล้วกดสติลตอนเขาดิฟนี่บอลมันก็จะล่วงครับเป็นการสติลอย่างนึง
ก็ใช้ได้กับพวกตัวที่ชอบดิฟแต่ถ้าเกิดว่าเขายังไม่ดิฟกดไม่ได้นะครับถ้าเขาไม่ได้เลี้ยงบอลนะมันจะกดไม่ติดครับต้องรอให้เขาแบบอันนี้ก่อนนะรอให้เขาเลี้ยงก่อนใช้ท่าก่อนระยะก็ประมาณแบบขีดแดงเนี่ยครับถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่มิสเอียที่มันดิฟซ้ายดิฟขวาดิฟนานๆอย่างเงี้ยอย่างแบบพวกแบบเซนโดลูคาว่าโคชิโนะหรือตัวที่มันแบบดิฟซ้ายขวามันสติลง่ายมากเลยนะครับด้วยท่านี้คือแบบมันไม่หลุดอะเรายืนปิดอยู่เขากดดิฟปุ๊บเรากดอันตีแล้วสติลเลยไม่หลุดแน่นอนครับแต่ถ้าเป็นมิสเอียมันกระเด็นไกลนิดนึงตัวมันหมุนตัวไกลนิดนึงครับก็บางทีอาจจะกดไม่ติดประมาณนั้นถ้าในเกมจริงกดไม่ติดเนี่ยมันเสียอันตีเลยนะครับถ้าเรากดปุ๊บเนี่ยชาร์จหายเลยนะก็ประมาณนั้นก็ไปลองฝึกดูนะครับอันนี้ก็ฉันก็ไม่ได้ช่ำอะไรมาขี่มากนะอันนี้แค่ให้มาดูคร่าวๆว่าอะไรควรอัพอะไรที่คนเขาใช้ท่ากันบ่อยควรอัพอะไรก่อนประมาณนี้นะครับกลับไปดูที่กิจกรรมครับอีเวนต์รางวัลตุ๊ดจีนก็อันนี้มาสำหรับเสื้อคนที่ได้มากิจินจิไปแล้วนะก็เอาวันนี้อีกหนึ่งทีเด็ดก็คือตรงนี้ครับเซนโดฟูจิมะแล้วก็จินนะครับ3ตัวนี้ตรงนี้เนี่ยถ้าให้แนะนำใน3ตัวนี้นะเซนโดครับเอาเซนโดมาเซนโดเป็นตัวที่ดีที่สุดใน3ตัวนี้ครับแต่ก็มันก็ตามตำแหน่งเนาะถ้าพูดถึงความครบเครื่องเนี่ยฉันให้เซนโดเซนโดเป็นเบอร์1ใน3ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเลือกได้ตัวเดียวนะครับจะเอาตัวใดตัวนึงตัวไหนเก่งที่สุดเซนโดครับที่เหลือก็จะเป็นพวกลักษณะครับลักษณะพิเศษเนี่ยก็อันนี้ลองไปอ่านดูนะครับว่าอะไรมันน่าสนใจนู่นนี่นั่นนะสัมผัสมือดีขึ้นที่เขาว่าโกงเนี่ยฉันบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้โกงขนาดนั้นนะเดี๋ยวจะทำอีกคลิปนึงพูดถึงชูตติ้งการ์ดแล้วกันไว้ก่อนอันนี้ก็ลองอ่านดูครับอันนี้เติมเงินรายวันคงไม่ต้องพูดถึงเนาะเติมวันละ29บาท5วันได้อันนี้ก็นะตามนั้นนะครับอันนี้ไม่มีอะไรคริสตัลเมนชั่นนิดนึงคริสตัล5เม็ดเพื่อแลกมากิฉันบอกแล้วว่าถ้าไม่เฮงจริงๆอ่ะได้ยากมากครับยากแบบยากสุดๆอ่ะก็ถ้าใครชอบวัดดวงก็ไปเปิดคริสตัลราชาครับแต่ถ้าใครอยากได้เอาชัวร์ก็ไปจุดพุครับจุดพุได้ชัวร์ 100%วงล้อตุ๊ดจีนครับหินนักบาสหีบนักบาสชั้นยอดนี่หีบสกินชั้นยอดก็ตัวที่น่าสนใจก็เหมือนเดิมครับเซนโดครับเซนโดหน้าแรกที่สุดถ้าใครยังไม่มีเซนโดนะใช่ว่าเซนโดเป็นตัวสมอลฟอร์เวิร์ดที่ครบเครื่องที่สุดครับจะบอกว่าเก่งที่สุดมันพูดได้ไม่เต็มปากอ่ะฉันว่าการเล่นคอมโบอ่ะเกมตั้งรับเซนโดมันไม่ได้เก่งเท่าคิโยตะฉันว่าเกมตั้งรับคิโยตะเก่งกว่าครับแต่ว่าเกมลุกเนี่ยเซนโดเก่งกว่าถ้าให้คะแนนอ่ะให้คะแนนตัวละครอ่ะเพอร์เคียวตาอาจจะเหนือกว่าอยู่นิดนึงนะถ้าเล่นเป็นทีมนะครับไม่ใช่กรณีเล่นโซโล่นะครับถ้าเล่นเป็นทีมเนี่ยเคียวตามันลุกเล่นค่อนข้างเยอะนะครับคือลิงอ่ะเคียวตาถ้ามันเจอใต้แป้นเก่งๆทำแต้มยากครับทำแต้มยากจริงถ้าไม่มีลุกเล่นถ้าไม่มีคนมาช่วยแบบหลอกส่งแล้วก็เลย์อัพเร็วหรืออะไรแบบเนี้ยถ้าไม่มีอ่ะมันโดนตกง่ายอยู่นะหลังๆอ่ะอันนี้ร้านคาลิลับมีแต่โชโฮคุฉันไม่รู้ว่าทุกคนเป็นเหมือนกันหมดหรือเปล่าดอกไม้วาเลนไทน์ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่คนเนาะแต่ถ้าเป็นฉันจะเลือกวัสดุศักยภาพเป็นอย่างแรกนะครับอังเปาตุจีนนี่แหละทีเด็ดภารกิจตุจีนอันนี้ก็ใครยังไม่มีผู้เล่นนะครับช่วงนี้มันถูกก็ลองไปซื้อดูนะครับบทและสับกิจกรรมให้ไปดูที่ร้านค้าครับอันนี้ตรงนี้แหละตรงร้านค้านี่แหละคืออันเนี้ยที่บอกที่มันลดราคาฉันรู้สึกว่ามันถูกมากครับถูกมากจริงๆคือถ้าจะเลือกซื้อสักตัวนึงเนี่ยเคี่ยวตะซื้อเลยเดี๋ยวค่อยอัพซื้อไปก่อนถ้ามันถูกเว้ยมันถูกตอนแรกเคี้ยวตาได้ยากนะถือว่าแพงอยู่นะตอนนี้ก็เอามาขายเป็นคูปองก็โอเคครับซื้อเก็บไว้ก่อนนะครับค่อยว่ากันไหนๆก็ไหนๆแล้วฉันว่ามันคงไม่ลดง่ายๆซื้อเลยแล้วกัน ซื้อไปเลยแล้วกันครับส่วนตัวถูกๆเนี่ยอย่างแบบตัวเนี้ยดูที่เหรียญเงินครับใช้แค่ 4,888 อ่ะอันนี้อย่าไปใช้คูปองเลยครับผมคือต่อให้มันแค่144คูปองก็ตามแต่เหรียญเงินน่ะเหรียญนักบาสมันชื่อเหรียญอะไรวะเหรียญบาสมันไม่ค่อยได้ใช้ทำอะไรอยู่แล้วอ่ะฉันว่าถ้าเป็นตัวแบบถูกๆเงี้ยซื้อเป็นอย่างนี้ดีกว่าซื้อแบบเป็นถูกไปเลยเหตุผลที่ให้ซื้อเพราะว่ามันจะมีความสัมพันธ์ครับบางคนอาจจะไม่ได้สังเกตถึงเรื่องนี้สำหรับผู้เล่นใหม่บางคนนะมันจะมีแบบความสัมพันธ์ครับอย่างเช่นแบบอ่ะเนี่ยฟูจิมะเรากดตรงสัมพันธ์เข้าไปดูนะครับนี่เราก็ต้องดูว่าเนี่ยเราต้องมีตัวละครตัวไหนบ้างเพื่อให้ความสัมพันธ์มันเปิดครับอย่างเนี้ยฉันไม่มีมากิมันก็ไม่เปิดเห็นไหมมันก็หน้าดำถ้าเปิดเยอะๆน่าจะเป็นมิสซี่เพราะฉะนั้นฉันเปิดเยอะมากเล่นมิสซี่เมนเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็ปั้นหมดเลยเนี่ยเรียวตะก็ปั้นตรงนี้โชโฮคุ5ตัวปั้นหมดเลยเพื่อเอาสเตตนะครับเอาความสัมพันธ์ครับอิเคกามิก็ปั้นเห็นไหม
มันจะได้ค่าสถานะเพิ่มครับทำให้ตัวละครเก่งขึ้นอีกนิดนึงประมาณนั้นเก่งนิดนึงแต่ถ้าเปิดหลายอันมันก็เก่งขึ้นเยอะนะครับการจะอัพขั้นให้เต็มเนี่ยเราจะต้องอัพตัวละครให้ถึงเกรด S แต่ไม่จำเป็นต้องเลเวล50นะครับเนี่ยอย่างแบบตัวอย่างเนี่ยมิยางิเรียวตะกับอาคางิทาเคโนริฉันปั้นแค่เลเวล40นะครับเพราะว่าอันนี้คือไม่อัพอะไรเลยเห็นไหมความสว่าง0ครับเอามาเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ให้กับตัวละครเฉยๆเพื่อทำให้ตัวละครมันเก่งขึ้นนะครับอันนี้เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมถึงต้องซื้อตัวเก็บไว้ทำไมถึงต้องมีหลายๆตัวยิ่งตัวที่เราเล่นอย่างเงี้ยเราไปกดดูเลยครับว่าแบบเอ้ยความสัมพันธ์มันขาดอะไรมันมีอะไรมันต้องซื้อตัวอะไรเพิ่มลองไปดูนะครับและอีกอย่างนึงคือกิจกรรมตุ๊ดจีนเนี่ยเห็นไหมผู้เล่นทีมเดียวนั้นได้กล่องผู้เล่นทีมโชคุ3ตัวได้กล่องโชโย2ตัวได้กล่องก็ถ้าไม่ซื้อตอนนี้ก็ไม่รู้ซื้อตอนไหนแล้วนะใช่ว่าตอนนี้มันดีสุดแล้วอะคือลดราคาในการซื้อด้วยแล้วก็มีกิจกรรมที่ถ้ามีตัวละครแล้วได้กล่องเพิ่มกล่องมาอัพนะครับอันนี้มันแพงไปนิดนึงน่าจะมีเคี้ยวตาตัวเดียวจินกลับมากี่ดอกจินเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันอันนี้ไปดูอย่างนึงครับ อั่งเปานี่แหละครับที่ฉันว่ามันเป็นทีเด็ด เห็นได้ไหมเห็นได้ไหมมีโอกาสได้คูปองแสลมดังคูณ 1,000 ครับแล้วเราซื้อเนี่ยมันจำกัดเนี่ย25ใบ 1,650 ถ้าเราได้สมมุติเราดวงดีนะครับเราได้คูปองแสลมดัง2อันก็เท่ากับว่าเราไม่เสียอะไรเลยนะครับแล้วพวกเนี้ยก็เป็นพวกโบนัสซึ่งเพชร60ได้อยู่แล้วนะครับอันเนี้ยที่เขาเขียนแบบนี้ก็คือรับทันทีเพชร60ได้หรือได้อยู่แล้วนะครับที่เหลือคือจะได้เพิ่มหรือไม่ประมาณนี้เราลองดูแล้วกันเปิดทีเดียวเลยไหม25ใบจบๆไปปั๊บไปโอเคได้เพชรมา 2,750 25ใบ6 3 6 2 12 5 1,500 แสดงได้เพชรมาเพิ่มอีก 1,250 ครับเพชรที่ได้มาศักยภาพ800เศษบาส50ปัจจุบันสกิล70ก็ถือโอเคนะครับได้ศักยภาพ800 1,750 คูปองได้เพชรได้นู่นได้นี่ก็โอเคและถ้าใครเฮงได้บัตรไอ้คูปองมาอีก 1,000 ก็หนักเลยก็คือคุ้มเลยได้แค่ชาวบ้านจริงๆได้แค่อันเดียวก็คุ้มละเมื่อกี้ได้ไปเยอะเหมือนกันนะได้เศษได้ตั้ง8ครั้งนะครับแล้วก็ได้เพชรมาเพิ่มอีก 1,250 ถ้าเปิดทีละใบลุ้นๆดีกว่าเพราะว่าน่าจะฟิลดีกว่ามาดูอั่งเปาเอ็มครับแต่เอ็มเนี่ยฉันว่าอั่งเปาเอ็มมันไม่ได้แบบมันไม่ได้น่าซื้อขนาดนั้นอะดู25ใช่ปะมันใช้825คูปองคือเราแบบมันจะได้เพชรเยอะครับแนะนำเพชรนิดนึงดีกว่าก่อนที่จะเปิดอันนี้นะแต่ฉันคงไม่เปิดนะครับเพราะว่าดูแล้วมันไม่ค่อยแบบไม่มีอะไรที่อยากได้เท่าไหร่อ่ะเพชรเนี่ยถ้าให้แนะนำนะครับเอามาใส่วงล้อให้หมดเลยฉันว่าเพชรเอามาใส่วงล้อคุ้มสุดครับเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตอ่ะมันจะมีตัวขั้น2ครับจุติตัวละครแบบลูกเขาว่าขั้น2มิสเตอร์อีขั้น2นู่นนี่นั่นมันตัวละครมันจะเก่งขึ้นแล้วมันจะอัพได้เนี่ยมันต้องใช้คริสตัลตำนานอันนี้แหละครับอันนี้แหละที่เป็นตัวใช้อัพเพราะฉะนั้นใครมีคริสตัลนะครับและยังไม่แลกนะครับอย่าเพิ่งแลกเด็ดขาดส่วนใครที่แลกไปแล้วไม่เป็นไรครับถือเป็นความรู้ไปเนาะแต่ไม่แน่นะฉันมาเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ซึ่งอันนี้ฉันก็ไม่สามารถรับประกันได้แต่ฉันจะเก็บไว้ไม่ใช้แน่นอนคือยังไงก็จะเก็บคริสตัลในคริสตัลตำนานไว้ครับรอจนกว่าขั้น2จะมาแล้วดูว่ามันใช้หรือเปล่าเท่าที่รู้มามันใช้2อันครับที่เหลือก็หีบสกิลจัมโบ้บัตรฝึกจัมโบ้นู่นนี่นั่นจัมโบ้อะไรเงี้ยก็ฉันว่าก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อ่ะแล้วแต่คนเนาะอันนี้ก็ลองไปดูครับพวกนี้ก็เป็นของแบบเสริมทั่วไปที่ไม่ได้น่าซื้อเท่าไหร่แต่อ่างเปาเมื่อกี้อ่างเปาเมื่อกี้น่าซื้อครับน่าจะหมดแล้วครับสำหรับกิจกรรมรอบนี้อัปเดตแพทนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยฉันจะทำชูตติ้งการ์ดซะหน่อยละกันเพราะว่าจริงๆอ่ะฉันได้ทดสอบเล่นมิสซี่มาช่วงหลังๆนะครับรู้สึกว่าไม่ใช่แค่มิสซี่ต้องบอกว่าตัวชูตเตอร์ทุกตัวนะครับเซนโดลุคคาว่าตัวชูต2แต้มชูต3แต้มมีผลหมดนะครับการชูตที่โล่งมันเริ่มจะไม่ลงเท่าไหร่ไม่ลงเท่าที่ควรแม้ว่าศักยภาพจะสูงมากแค่ไหนก็ตามนี่คือศักยภาพที่ฉันใช้ในเมสซี่นะก็มันไม่ได้เต็มนะครับแต่มันก็เกือบเต็มแล้วนะจริงๆคือมันเต็มได้อีกครับแต่แค่นี้มันก็น่าจะเป็นที่เพียงพอในการชูต3แต้มที่ว่างลงแล้วแต่ว่าพักหลังๆเนี่ยฉันรู้สึกว่ามันชูต3แต้มอะลงประมาณ 60-70% นะครับทั้งที่เมื่อก่อนตอนเดือนที่แล้วอะช่วงเดือนมกราครับมันยังแบบถ้าโล่งนะครับ
80-90% เลยนะเนี่ยเซตเนี้ยน้อยกว่านี้ด้วยนะเพราะว่าตอนแรกครับรูนเนี้ยยังไม่เต็มชูตติ้งการ์ดอะขั้น3ครับตอนนี้อัพเป็นขั้น4แต่ชูตไม่ลงครับเออก็เลยแทบไม่เล่นเลยครับเนี่ยตั้งแต่แรงลีมาเป็นซีซั่นที่2ละไม่ได้แตะครับมิสซี่คือแบบรู้สึกว่ามันเลี้ยงให้หลุดก็ยากแล้วพอหลุดแล้วดันชูตไม่ลงอีกเลยแบบไปเล่นตัวอื่นแทนครับไปเล่นพวกแบบฟูจิมะโคชิโนะอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่นะเดี๋ยวจะไงเดี๋ยวทำคลิปมาอีกคลิปนึงต่างหากดีกว่าอ้อเกือบลืมสุดท้ายครับตู้เกมแสลมดังอันนี้เนี่ยไอลักษณะขอเสียงเชียร์เนี่ยมันว่ากันตามตรงนะออกแบบมาเพื่อมากิตัวเดียวครับใช่ว่าตัวอื่นมันไม่น่าจะมีความสำคัญอะไรขนาดนั้นคือมันก็ใส่ได้นะก็ทำให้ท่าไม้ตายเพิ่มเร็วขึ้นครับแต่จริงๆแล้วตัวที่สำคัญที่สุดก็เป็นมากิครับตัดบอลอันนี้ใช้ได้กับหลายตัวครับโดยเฉพาะพอยต์การ์ดถ้าเราอัพอันนี้นะครับระวังด้านหลังเนี่ยนะมันจะแบบเวลาเราปิดชูตติ้งการ์ดอยู่โดยเฉพาะจินตัวดีเลยนะจินจะไปยืนอยู่ตรงเส้น3แต้มไกลๆใช่ไหมถ้าเราเล่นพอยต์การ์ดเราเล่นตัวตัดบอลดีๆเนี่ยอัพคุมเกมเยอะๆนะครับไปยืนปิดจินอ่ะเขาไม่กล้าส่งเลยนะติดนะครับมันจะโดนตัดบอลนะง่ายมากครับก็อันนี้ไปลองดูส่วนความคุ้มค่าถ้าเป็น10เพชรเนี่ยเปิดไปเถอะ10เพชรมันแค่10เพชรอ่ะครั้งแรกยังไงทุกคนก็ควรกดไปครับได้อะไรก็มันก็ไม่น่าจะขาดทุนอ่ะไม่มีขาดทุนอยู่แล้ว10เพชรแต่อันเนี้ยเริ่มเป็นคูปองแล้วถ้าเริ่มเป็นคูปองก็ลองเวทน้ำหนักดูครับว่าเอ้ยมันคุ้มไหมถ้าได้อันนี้ด้านนี้ประมาณนี้แล้วกันโอเคสำหรับวันนี้คงมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับแพทใหม่อะไรน่าซื้อไม่น่าซื้อมากี่ควรปั้นหรือเปล่าโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ